อีพีนี้ลงทุนมากนะครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะเราอยู่กันที่ดูไบลาวที่สูงที่สุดในโลกครับอยากรู้เหมือนกันว่า150กว่าชั้นเนี่ยลิฟต์เนี่ยจะใช้เวลากี่วินาทีนะถ้ามาดูไบนะห้ามพลาดนี่เลยครับนี่เหมือนอยู่ในแบบว่ายานอวกาศสตาร์วอร์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งเรือนี้กันนะจำได้ไหมบอกว่าจะพาไปจุดลับพร้อมไหมครับไปกันเลยครับไปเชื่อแต่ก่อนจะไปที่เนื้อหามีข่าวดีมาฝากครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้ด้วยการเงินการลงทุนมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามี membership โปรแกรมครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้โดยการกดจอยข้างล่างเลยครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมพอนี่คือ Money Matters ครับผมว่า EP นี้คุณจะไม่อยากพลาดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพิเศษมากเราอยู่กันที่ดูไบวันนี้นะใช้เวลา1วันจะพาแฟนๆ Money Matters ทุกคนนะครับเที่ยวดูไบในแบบที่คุณไม่เคยเที่ยวมาก่อนเพราะเราจะสอดแทรกสาระเรื่องราวต่างๆเนาะแล้วว่าดูไบนี่เป็นเมืองที่น่าทึ่งมากครับประมาณสัก50ปีก่อนไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายนะแล้วคนเนี่ยก็คืออาชีพหลักๆคือประมงครับแล้วเขาก็รู้ว่าเนี่ยถ้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงจะไม่ได้เขาก็เลยคิดสร้างเพื่อจะดึงดูดให้คนมาเที่ยวมาลงทุนมาอยู่อาศัยนะครับนึกออกจากทะเลทรายครับจนทุกวันนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่เรียกว่าพัฒนาสวยงามก็เป็นเมืองที่น่าทึ่งมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเอาพาไปเที่ยวที่สวยๆกันโอเคไหมThank you so much. Thank you. ตอนนี้เราอยู่นะครับชั้นกราวด์ของเบิร์ชคาลิฟานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น154ครับผมทั้งหมดเนี่ยมี163ชั้นบอกว่าถ้าชั่งน้ำหนักดูเนี่ยนะครับน้ำหนักทั้งหมดของคอนกรีตที่ใช้ในการสร้างเบิร์ชคาลิฟาเนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักประมาณนะช้าง 100,000 ตัวครับอยากรู้เหมือนกันว่า150กว่าชั้นเนี่ยลิฟต์เนี่ยจะใช้เวลากี่วินาทีนะเดี๋ยวเราจับเวลากันดีกว่าดูว่า150ชั้นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโถึงแล้ว1นาที20วินาทีครับนึกว่าจบแล้วยังมาเปลี่ยนลิฟต์ขึ้นไปอีกโอ้โห Thank you โอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น125เดี๋ยวเราจะขึ้นไป100เท่าไหร่นะคะ142 154 154ถึงแล้ว35วินาทีโหตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาวด์ที่สูงที่สุดในโลกครับนี่เลยมีเซอร์ติฟิเคตนะนี่เป็นกินเนสวอลเรคคอร์ดด้วยนะครับสูงเท่าไหร่รู้ไหม154ชั้นใช่ไหมครับหรือ585เมตรก็คือประมาณครึ่งกิโลเมตรนะครับไม่เคยมาลาวสูงขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนครับเอาวิวมาฝากจากชั้น154ของตึกเบิร์ชคาลิฟาโหย้ำอีกทีนะเมื่อก่อนทั้งหมดเนี่ยคือทะเลทรายหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่คือสร้างแม้กระทั่งถ้าคุณเห็นคลองนะครับมันแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำขุดนะครับเขาขุดเพื่อจะให้ไปลิงก์กับทะเลโน้นเห็นไหมครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินรอบๆนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามยังมีพื้นที่แบบขาวๆทะเลทรายเยอะเลยอนาคตคงสร้างเพิ่มเพราะว่ามันอะไรก็สร้างเพิ่มนะครับถึงแม้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะวิวสวยแค่ไหนก็ตามแต่ก็สู้วิวนี้ไม่ได้นะครับนี่เดินออกมาข้างนอกนะสวยมากลมเย็นมาก
ร็จจากเบิร์ชคาลิฟาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่หนึ่งที่ถ้ามาดูไบต้องไปเลยก็คือ Museum of Future ครับเพิ่งสร้างไม่นานนะครับแต่ต้องบอกว่าสวยงามมากสถาปัตยกรรมมันเป็นคล้ายโดมเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันนะข้างในแบบสวยมากเลยถ้ามาดูไบนะห้ามพลาดนี่เลยครับเขาจำลองว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยปี2071เนี่ยโลกหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปที่นี่เขาบอกว่าเราจะต้องเริ่มนะครับที่ชั้นบนสุดที่ชั้น5เนาะแล้วก็ค่อยเดินลงมานะครับโอ้ไฮเทคจริงๆ Assalamu alaikum Greetings everyone My name is Ayan I'm a digital resident of the Museum of the FutureWelcome to my home. ปี 2071 ปี 50 ปีนี่เหมือนอยู่ในแบบว่ายานอวกาศ Star Wars ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ปี2071ครับโหก็คือประมาณสัก50ปีจากนี้ไปเนาะคอมเมนต์ได้นะครับว่าจริงๆคุณคิดว่าปี2071ตอนนั้นเนี่ยประเทศเราหรือโลกเรามีอะไรบ้างนี่โมกสแน็ค50ปีเรายังกินขนมอยู่นะครับเห็นแบบนี้โมกสแน็คทั้งหมดมันคือจินตนาการนะYou became Mars colony ambassador to Earth. อันนี้มาจากดาวอังคารขนาดอยู่นอกโลกพี่พลอยยังใส่แมสก์ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือเป็นศูนย์เรียกว่าเหมือน recruitment ศูนย์เกี่ยวกับรับสมัครคนที่จะทำงานให้กับเนี่ย OSS Hope นะครับ We hope to see you again soon. มีอีก4ชั้นนะครับกลับมาสู่โลกแล้วนะครับเมื่อกี้จากนอกโลกลงนะหูอื้ออย่าเลยนะYou're standing at the entrance of the Heath Institute. Today, you will help to heal one of our planet's natural treasures and discover the invisible contribution it makes to our world. Chapter 2เนี่ยครับตอนแรกเราอยู่ Chapter 1ใช่ไหมออกไปนอกโลกใช่ไหมครับ Chapter 2เนี่ยมันเกี่ยวกับ healing คือแบบการเยียวยารักษาใช่ไหมครับเขาบอกว่าในปี2070เอ็ดเนี่ยคือตอนนั้นคือโลกถูกทำลายไปเยอะธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะนะครับในยุคนั้นก็คือเราก็จะคนก็จะพยายามกู้เยียวยากลับมาอย่างเช่นนี่คือน่าจะเป็นป่าอเมซอน The library หรือห้องสมุดซึ่งหลายคนถ้าเห็นชื่อนี้ก็หลับแล้วนะครับไปดูด้วยห้องสมุดนะเขาเป็นหน้าตาเป็นยังไงส่วนห้องนี้ครับเขาตั้งชื่อว่า The Library นะก็คือเป็นห้องสมุดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ห้องสมุดเก็บหนังสือนะเป็นห้องสมุดเก็บ DNA ครับของสัตว์เนาะซึ่งถ้าในอนาคตปี2071เนี่ยอยากจะเอาสัตว์อะไรเนี่ยมาผลิตใหม่ก็สามารถเอาเนี่ยมาดึงแล้วก็เอาไปเป็นพ่อใหม่ได้มีแต่ละหลอกก็จะมีเนี่ยเขามี
สัตว์ต่างๆมากมายครับอันนี้เขาให้แบบ take a wish นะก็คือแบบอวยพรปรารถนาอะไรก็ได้นะโอ้ดูนะครับดูนะมันนิ่มมากแล้วถ้าเราเหยียบปุ๊บเหมือนน้ำมันก็ค่อยๆหนีเข้าไปนะเขียนว่า to achieve harmony ก็คือทำเพื่อให้ออกเสียงไม่ได้ว่าออกเสียงอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะทำให้แบบมันกับเราเชื่อมต่อกันไม่ซ้ำกันรีแลกซ์ใกล้หลับแล้วตอนนี้ฟิลไม่รู้ฟิลอะไรเหมือนกันจะลองดูว่ามันสัมผัสอะไรบ้างหรือเปล่านะครับสมชื่อนะWelcome. Place your hands above the basin. Feel the changing sensations on your hands. The more you feel, the more your mind expands. เป็นไงบ้างครับคล้ายๆเหมือนมีสัมผัสหรือแบบมีลมโดนมือนะครับแล้วก็เสียงเข้าทางหูพร้อมกันฟังแล้วมันรีแลกซ์ดีเราไปชัปเตอร์ต่อไปกันดีกว่าอันนี้นะครับนี่คือที่ที่เขาให้เหมือนนั่งสมาธิครับแล้วก็นอนสมาธินอนสมาธิใช่แล้วผมว่าที่จริงเนี่ยตอนนี้หลายคนหลับไปแล้วงั้นเราไปชัปเตอร์ต่อไปกันเถอะครับจำได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเขาให้หยิบอันนี้มาทำเมคอัพใช่ไหมเดี๋ยวทำกี่ครับอนาคตเริ่มวันนี้เดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นรถตู้ครับแต่คงเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี่รถของขอครับนี่เป็นชุดอนาคตนะคืออาจจะหมายถึงพวกมิเตอร์เวิร์สพวกนั้นนะครับเราอาจจะเลี้ยงสุนัขแบบนี้นะครับนี่เป็นไซเบอร์ด็อกนะครับไหมอนาคตถ้ามีหมาแบบนี้เลี้ยงไหมครับแต่มันคงทำอะไรได้เยอะนะเช่นแบบว่าหยิบของให้เราเข้าบ้านให้เราด้วยนะครับคงทำได้หลายอย่างอะมือใช่ไหมมือเทียมมือจำลองที่สามารถทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าจอเนี่ยเขาพูดถึงภาวะโลกร้อนนะครับที่บอกว่ามันจริงแล้วก็ต้องลงมือตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเราทุกคนต้องช่วยกันเนาะเราอยู่ชั้นที่2ชั้นที่2เนาะแต่ก่อนจะไปชั้นต่อไปเราต้องเอามือถือก่อนนะเพราะเราแอบชาร์จไว้แต่ที่นี่มันชอบมากเลยคือให้เหมือนคนรู้ว่าคุณคงถ่ายรูปมาเยอะมากแล้วแบตคงหมดแล้วล่ะเขาก็เดินมาปุ๊บมีที่ชาร์จเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอามือถือแล้วก็เราเอามือถือชาร์จไว้ใช่ไหมครับแล้วก็จะกะว่าจะยืนเฝ้ากันสัก10นาที15นาทีนะครับแต่ว่าคุณนุ๊กบอกว่าไม่ต้องกลัวหายที่นี่ของไม่หายที่นี่แบบปลอดภัยมากซึ่งเดี๋ยวจะพิสูจน์กันว่าปลอดภัยจริงไหมนะโอ้ยังอยู่ดีด้วยเนี่ยโอ้ไปครับชาร์จพลังแล้วเราไปกันต่อเกือบจะจบแล้วนะครับอันนี้คือเขาตั้งชื่อว่า Future Hero ครับ Hero แน่นะเขาก็คือเด็กนั่นเองใช่ไหมเห็นไหมครับการตกแต่งนะครับสีสันที่ใช้น่ารักนะครับมันจะให้เด็กๆเข้าไปเล่นได้นะครับเขาเขียนว่า Future Needs You ข้างบนThe future needs you. อนาคตต้องการคุณและนี่คือ Museum of Future นะครับเป็นไงบ้างอีก50ปีคุณรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็เดี๋ยวอีก50ปีเรามาทำคลิปกันอีกครั้งเพื่อมาดูว่าตกลงมันเหมือนไหมกับทั้งหมดนี้นะครับแต่ตรงนี้สุดเนื้อคำบรรยายเข้ามากครับ
แวะมาโรงแรมเปลี่ยนชุดนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อรับรองว่าสวยครับไปอูเบอร์ครับอูเบอร์เป็นเล็กซัสครับเชิญครับคุณผู้หญิงตอนนี้จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวนะครับในเมืองตัวเมืองดูไบนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่าดูไบอายด้วยนะครับแล้วก็ดูแบบนี้ดูเหมือนถนนกลางเมืองใช่ไหมมีโรงมีรถนะมีตึกนะครับแต่จริงๆเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับใช่มีคนมาว่ายน้ำแถวนี้ได้นะครับนั่นเห็นแล้วนั่นคือดูไบอายตึกนั้นน่าจะเห็นไปแล้วครับชื่อว่า PMR นี่คือเป็นบริษัทรับเหมาสร้างเกือบทุกตึกในดูไบใช่ใช่สุดยอดเป็นบริษัทรับเหมานะครับที่ไปสร้างเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยว่าในดูไบนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะเดินนะล้อทะเลทรายหาดทรายเนี่ยไปนะครับแล้วก็จะข้ามสะพานนู้นครับไปจนถึงฝั่งนู้นครับที่คุณเห็นเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเป็นกิโลกิโลเลยเดี๋ยวจะเดินไปนะครับโอเคเป็นยังไงสวยไหมครับตรงนี้คงอยู่บริเวณนี้เขาเรียกว่า Blue Water Island ครับด้วยความที่ตึกที่นี่สวยใช่ไหมครับแล้วก็สูงๆนั่นเลยเขาต่างคนต่างเปิดไฟปุ๊บโอ้โหมันแบบสวยมากมากเลยครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวดูไบก็อย่าลืมมาเดินแถวๆนี้นะนะครับแต่ใครยังไม่เคยมาก็นี่เอานี่มาฝากนะดูคลิปนี้หลายๆรอบได้นะครับBy Marina Mall, right? Yeah. Okay, 3 tickets, please. How much? 15, right? 15? Yeah. Okay. ที่นี่อีกอันให้ดูนะครับบินแบงค์ที่นี่จะมีเงินอยู่เลขฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งจะไม่มีเงินอึ๊บไปหายากหน่อยครับ Thank you. A20 come here? Okay, thank you. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งเรือนี้กันนะจริงๆการที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับจะนั่ง Uber ไปก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ล่องเรือดีไหมแล้วก็มองนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงมารีนาเบย์แล้วนะครับเรานั่งเรือมาประมาณ25นาทีนะครับค่าเดินทาง5 ดีห้าเท่านั้นเองนะครับนะถูกมากนะครับโอเคจำได้ไหมบอกว่าจะพาไปจุดลับพร้อมไหมไปกันเลยครับไปจุดลับระหว่างทางที่เราจะไปที่จุดลับนะฮะเห็นไหมระหว่างทางมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนแค่ฟู้ดทรัคใช่ไหมครับร้านนั้นร้านนี้นะครับไม่น่าจะเคลื่อนที่ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่คนก็ออกมาเดินกันเยอะนะครับอากาศดีนะครับมาถึงจุดลับแล้วนะครับสวยแค่ไหนดูเองก็แล้วกันว้าวยังไงเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยจุดลับนี่อยู่ไหนมันอยู่ที่ดูไบมอลล์ครับอยู่ที่ชั้น3ตรงบริเวณฟู้ดคอร์ทนะครับก็คือถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นเนี้ยจริงๆคือไม่มีทางรู้เลยว่ามุมนี้สวยมากนะครับนะนี่ไงนี่พิเศษมากๆเลยนะครับเป็นไงครับวันนี้เราก็ได้เที่ยวดูไบกันนะครับตั้งแต่ไปเบิร์จคาลิฟานี่คือไปจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดในโลกเลยนะครับตรงนั้นเป็น Executive Lounge นะครับสูงขึ้นไปเกือบ600เมตรนะไปต่อกันที่ Museum of Future ใช่ไหมครับโอ้ต้องบอกโอ้อันนั้นคืออยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับสวยมากนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะจริงๆเนาะดูไบมีอะไรแบบดีๆสวยๆเยอะแยะเลยนะครับนะแต่ว่าด้วยเวลานะมีแค่นี้นะคงได้ประมาณนี้นะครับบอกว่าคงจะชอบกันนะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสไปเมืองนอกไปต่างประเทศอีกแล้วก็จะเอาภาพสวยๆมาฝากกันแบบสไตล์ของพวกเรา Money Matters ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะอย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยนะเพราะว่า EP นี้ลงทุนมากนะครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะโพเพื่อสร้าง1 EP แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าใครชอบแบบช่องเดียวชอบการเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money Matters ครับเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับโชคดีสวัสดีครับลาไปด้วยวิวนี้แล้วกันนะ